ีนรักฟินจิกหมอนใครกำลังอินเลิฟมารวมกันตรงนี้เลยจ้าบอกเลยว่า5เพลง5ซีนที่แอดเลือกมาแฟนๆจะต้องฟินจิกหมอนในช่วงวันวาเลนไทน์นี้กันแน่ๆมาเริ่มกันเลยที่เพลงแรกแบบเบาๆน่ารักน่ารักกับเพลงปล่อยไปตายโลดจากธัญญาอาสยามในซีนที่พระเอกผูกเชือกรองเท้าให้พร้อมกับงอย่าจ๋ารัวรองพยังเทพทุกแน่ก็ทำใจให้เอาไงแล้วเขาบ่ได้เป็นพอเขาบ่ห้ามเขาแล้วเจอแบบนี้ก็ต้องหายงอนกันทั้งนั้นแหละจ้ามาที่เพลงนี้ที่แฟนๆฟินกันไม่น้อยถึงกับมโนอยากสิงร่างนางเอกเลยทีเดียวกับเพลงเฮ็ดทุกวิถีทางของหนุ่มเบิ้ลปทุมราชอาสยามจะเป็นซีนไหนไม่ได้นอกจากซีนที่เขื่อนนี้เลยจ้าจำสิเห็นจังได้จำสิได้นางคืนตัวอ้ายยิ่งจะเป็นนางเอกของเฮียเบิ้ลซะจริงๆมีเพลงเฮ็ดทุกวิถีทางไปแล้วจะไม่มีเพลงนี้ได้ยังไงกับเพลงทุ่มเทหมดหัวใจของ R&B สาวเจ้าเสน่ห์ลาดาอาสยามที่ต้องมีซีนใกล้ชิดกับหนุ่มเบิ้ลปทุมราชส่วนซีนที่ทำเอาแฟนๆฟินจิกหมอนเห็นจะเป็นซีนที่ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดกันกับซีนนี้เลยต้องทำอย่างไรอยากจะได้เธอถึงจะเป็นเพลงของคนโสดแต่ก็ยังแอบมีซีนให้แฟนๆได้ฟินกันด้วยนะจ๊ะกับเพลงโสดโสตายซีนนี้เลยกันเลยต้องเด้าเด้าเด้าบอกให้มันเศร้าเศร้าเศร้าหรือคนที่เอาใจเข้าไปย้ำบนนั้นให้มันลืมอายแม่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 ได้ดูแล้วสาวๆก็แอบอิจฉาสาวนุชกันไม่น้อยนั้นเนี่ยมาถึงเพลงนี้ไผ่ก็ได้ของสองสาวลูลูลาล่าอาสยามที่มีหนุ่มๆ นักมวยหุ่นล้ำบึกให้แฟนๆได้เห็นและฟินจิกหมอนกันเป็นแถวๆอยากสิเจอคนที่ใจหักจริงบ่ทอดทิ้งให้น้องต้องเสียใจอยากสิพ่อคนหล่อสูงยาวใหญ่ไผ่ก็ได้มาไว้ไว้อยากได้ดูแลมันเพลินเพลินว่าไม่จ๊ะสาวๆเป็นยังไงกันบ้างโดนใจตรงใจและฟินจิกหมอนกันไม่เอ่ยและเพื่อไม่ให้พลาดทุกผลงานของศิลปินอาสยามอย่าลืมกด Subscribe YouTube อาสยาม Music กันด้วยนะจ๊ะ